เสียบอมรัชโชคปมิรกุลนะคะออกมาเคลื่อนไหวนะคะใน X ค่ะคือโจมตีเลยกรณีที่แบบทหารนะคะมีการอบรมนะคะให้เด็กเนรักชาติคืออาจารย์อานนท์เนี่ยคือตอบโต้ด้วยข้อกฎหมายเลยค่ะคือเอาเป็นพรบกระทรวงกลาโหมเนี่ยมาฟาดเลยค่ะอาจารย์อานนท์บอกว่า กองทัพไทยเนี่ยอยู่ภายใต้กระทรวงกลาโหมดังนั้นการสอนประวัติศาสตร์เป็นเรื่องความมั่นคงอยู่แล้วคุณเตี้ยด,ดูจุดที่พรำสอนให้เด็กวางหนังสือถืออาวุธเรียนมาน้อยศึกษามาไม่พอเลยเห่าหอนคงไม่เคยศึกษากฎหมายมาก่อนหรือเปล่าเจี๊ยบอมรัชโชะมิตรกุลน,นะคะออกมาเคลื่อนไหวนะคะใน X ค่ะคือโจมตีเลยกรณีที่แบบทหารนะคะมีการอบรมนะคะให้เด็กเนี่ยรักชาติคุณเจี๊ยบเนี่ยฟาดเลยว่ามันไม่ใช่กิจการท้องทหารนะ เ่ยวเดินสายไปอบรมครูอบรมเด็กให้รักชาติถ้าภารกิจหลักไม่มีทำเนี่ยก็รีบลดขนาดกองทัพสิอย่า,าฟื้นโลกอันนี้ที่โพสต์วันก่อนแล้ววันนี้อาจารย์อานอนท์เนี่ยตอบโต้ใช่ค่ะคืออาจารย์อานอนท์เนี่ยคือตอบโต้ด้วยข้อกฎหมายเลยค่ะคือเอาเป็นพรบนะคะพระบกระทรวงกลาโหมเนี่ยมาฟาดเลยค่ะอาจารย์อานอนท์เนี่ยนะคะได้มีการแน่พรบกระทรวงกลาโหมปี2551มาด้วย<ห>แล้ว<ะ>เขียนแคปชั่นนี่ค่ะ หน้าตาเป็นแบบนี้อาจารย์แนบมาในมาตราที่8แล้วอาจารย์เนี่ยไฮไลท์ว่าข้อสําคัญเนี่ยมันคือมาตราที่8วงเล็บ1วงเล็บ2และวงเล็บรับอาจารย์อนอนท์บอกว่ากองทัพไทยเนี่ยอยู่ภายใต้กระทรวงกลาโหมดังนั้นการสอนประวัติศาสตร์เป็นเรื่องความมั่นคงอยู่แล้วมันเป็นอำนาจหน้าที่ของกองทัพโดยตรงตามพรบกระทรวงกลาโหมปี51มาตรา8วงเล็บ1วงเล็บ2และวงเล็บ3คุณเตี้ย จุดๆที่พร่ำสอนให้เด็กวางหนังสือถืออาวุธเรียนมาน้อยศึกษามาไม่พอเลยเห่าหอนคงไม่เคยศึกษากฎหมายมาก่อนหรือเปล่ากลับไปศึกษาก่อนเห่าหอนก็ดีนะครับครูซ่อมทั้งหลายก็เลยเห่าหอนเห่าหอนกันจังเลยแล้วถ้าไปดูพรบรกระทรวงกลาโหมในมาตราที่8เนี่ยนะคะในวงเล็บ1งวงเล็บ2วงเล็บ3เ,<อ>เขียนยังไงอ่ะดูเต็มเต็ม มาตรา8กระทรวงกลาโหมมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ที่บอกว่าไม่ใช่อำนาจหน้าที่นะใช่ค่ะลองไปดูสิคะวงเล็บหนึ่งมีอำนาจพิทักษ์รักษาเอกราชและความมั่นคงแห่งราชาอาณาจักรจากภัยคุกค,คามทั้งภายนอกและภายในราชาอาณาจักรปราบปรามกบฏการจราจรโดยจัดให้มีและใช้กำลังทหารตามที่รัฐธรรมนูญหรือตามที่กฎหมายกำหนดวงเล็บสองมีหน้าที่พิทักษ์รักษาปกป้องสถาบันพระมาหากษัตริย์ ตลอดจนสนับสนุนกิจการของสถาบันพระมหากษัตริย์และวงเล็บสามมีหน้าที่ปกป้องพิทักษ์รักษาผลประโยชน์แห่งชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงตลอดจนสนับสนุนกิจการอื่นของรัฐในการพัฒนาประเทศป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติและการช่วยเหลือประชาชนไงคือก็เต็มไปด้วยภารกิจนะแล้วก็เป็นสิ่งที่ทาหารเขาทำอยู่แล้วนี่ใช่ค่ะช่วยเหลือภัยพิบัติ จากภัยพิบัติช่วยเหลือประชาชนนะ,ะแล้วก็ปกป้องนะ,ะพิทักษ์รักษาปกป้องการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะแล้วการไปสอนหนังสือนี่คือการปลูกฝังให้มีความรักชาติรักสถาบันมันนอกเหนือภารกิจตรงไหนอะ่ะก็ไม่นะพี่หนุ่มเอออาจารย์อันณน์เนี่ยยังตั้งคำถามซะอีกว่าไอ้กลุ่มคณะก้าวหน้านที่ไปจัดกิจกรรมอ่ะ นะจัดกิจกรรมสอนโดยที่ตนเองก็ไม่ใช่ครูออนะแล้วก็จัดกิจกรรมไปออกค่ายอย่างเงี้ยนะฮะแล้วไอ้แบบนั้นเนี่ยมันไม่น่ากังวลยิ่งกว่าหรือเออเป็นหน้าที่จริงๆหรือเปล่าล่ะเอออันนั้นใช่หน้าที่หรือแล้วใครตรวจสอบได้บ้างอ่ะอันนี้ก็น่าคิดนะนะออแล้วผมเพิ่มเติมนะแล้วกลุ่มที่ไปนะ่แนวคิดทางการเมืองแบบเดียวก,กันกับพักที่ถูกสารรัฐมนตชี้แล้วว่าล้มล้างการปกครองอืมแล้วถามว่าบุคคลที่เป็นเครือข่ายเดียวกันไปเอาข้อมูลอะไรไปให้กับเด็กๆทีเนี้ย มันไม่น่ากลัวกว่าเลอกับกลุ่มที่เขาบอกว่าไปปกป้องการปกครองแต่ไอ้กลุ่มหนึ่งเครือข่ายเดียวกันกับกลุ่มที่ถูกสารชี้แล้วว่าล้มล้างอะ่ะมันเอาอะไรไปใส่หัวให้เด็กๆอะ่ะออแล้วไปดูสิตลาดหลวงในโซเชียลอะ uh, ่ะรอยัลลิสต์มาเก็ตเพรสปล่อยข้อมูลเท็จปั่นข้อมูลทําให้คนเกลียดชังสถาบันกี่คนแล้วติดคุกเพราะตลาดหลวงอะ่ะ เยอะนะหลายเคสไปฆ่าเอาข้อมูลเท็จมามที่เขาป้อนใส่หัวแล้วหัวร้อนอแล้วก็มาโวยวายโจมตีสถาบันโจมตีสังคมไทยเกิดความรู้สึกไม่ดีกับประเทศชาติค่ะแต่สุดท้ายแล้วนั่นแหละข้อมูลเท็จแล้วพอถูกดำเนินคดีเราปเป็นเหยื่อของ 112. หนึ่งหนึ่งสองเฮ้ยเออเนี่ยไอ้เนี่ยต่างหากคือที่มาเขาแก้ถูกแล้วคือไปแก้ที่ต้นทางคือการไปปั่นความรู้สึกไม่ดีกับประเทศชาติเอาข้อมูลเท็จไปใส่ก็ต้องแก้ด้วยการ ให้ข้อมูลที่เป็นจริงอ่าแล้วก็พูดถึงเรื่องชาติจะอยู่ได้เราต้องทําอะไรเราเป็นพลเมืองเพราะว่าบ้านเมืองมีปัญหาเราก็มีปัญหาไปด้วยแล้วมันไม่ดีตรงไหน <c oughs> ใช่ไหมค่ะ <c oughs> มันจะมีบางพักอ่ะที่จะเป็นเดือดเป็นร้อนกับเรื่องการทําให้เด็กรักชาติ <c oughs> การทําให้เด็กรักสถาบัน <c oughs> นะฮะมันจะมีบางบางกลุ่มอ่ะที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยไม่รู้มันเป็นอะไรกัน <c oughs> พอถูกดาว่ารักพอถูกดาว่าชังชาติก็โกรธ <c oughs> นะนี่จะเป็นแบบนั้นส่วนวันนี้แฟนเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรฮะ เข้าไปมอนิเตอร์เพจชื่อว่าก้าวไกลอาสาทั่วอยุทยามีรอยยิ้ม hmm. อันนี้เป็นเพจจริงนะแล้วเพจเพจเนี้ยคนติดตามเนี่ยหลักหนะมื่นนะคะหมื่นเจ็ดพักว่าคนะค่ะนะนะปรากฏว,ว่าเพจเพจนี้ได้มีการแสดงความเห็นนะแสดงความเห็นต่อการทำหน้าที่ของสสอ,อายุธยาเขตหนึ่งพักก้าไกลคนที่ออกมาเคลื่อนไหวโจมตีโครงการรถไฟความเร็วสูง สถานีอยุธยานะจำได้ไหมจําได้จาไดนะ้แล้วนี่เพจก้าวไกลโกหกอะไรเนี่ยบอกว่าเอ๊ะด้อ,อมส้มด้อ,อมส้มจะมาตัดหางปล่อยวัดไม่ได้นะเพราะว่าอะไรครับไปดูในแฟนเพจเขาเนี่ยนะก้าวไกลสาขาก้าไกลอาสาทั่วอยุทธยามีรอยยิ้มได้มีการไปโพสต์นะฮะว่าการกระทําใดๆในส่วนของสอสอเขตหนึ่งไม่เกี่ยวข้องกับทางพักก้าวไกลทั้งสิ้น โอ้คือเหมือนกับตัดเลยเหมือนตัดหางเลยค่ะนะฮะตัดหางที่ไหนเขาไม่มีหางกุญมิ้วสันคนไทยสันคนไทยตัดเฉยๆก็ตัดหาง่วยวัดอะไรอย่างนี้เออเนี่ยอ๋อเหมือนตัดเลยเนาะไม่เขาโพสต์จริงนะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นเพราะประเด็นอะไรประเด็นที่มีคนไปถามก็คือเรื่องการโจมตีสถานีรถไฟความเร็วสูงอยุธยานั่นแหละครับนี่ครับนะแล้วก็มีการโพสต์ย้ําเลยนะ ในส่วนของสอสเขตหนึ่งไม่เกี่ยวข้องกับพักก้าวไกลใดทั้งสิ้นทั้งนั้นนะอันนี้โดยแฟนเพจก้าวไกลอาสาทั่วยุยามีรอยยิ้มเป็นเพจก้าวไกลเครือข่ายก้าวไกลในอยุทยาด้วยเอาตตกลงเคลียร์กันยังไงเนี่ยไม่รู้ผิดใจอะไรกันนะก็เลือกกันไปเองไม่ใช่เหรอแล้ก่อนหน้านี้ในแฟนเพจของคุณคุณเต้ทวิวงศ์เนี่ยเขาก็ยังแชร์อันนี้พี่หนุ่มจำได้ไหมชวนไปดูหนังคุณนนทธรนั่นน่ะเห็นไหมชวนไปดูหนังก็ชวนไปดูหนังไงแต่คนอยุทยาเนี่ยเขากำลังไม่พอใจไง แม้กระทั่งแฟนเพจของอยุธยาก้าไกลเองอ,ะอ่ะนนไม่พอใจเรื่องอะไรไม่พอใจเรื่องท่าทีของคุณต่อโครงการรถไฟความเร็วสูงที่ไปพยายามที่จะหาเรื่องติหาเรื่องขัดแข้งขัดขาอ้างว่าเมืองโบราณอายุธยามันต้องขุดค้นก่อนหรือเปล่าซึ่งมันก็เท่ากับการขัดขวางโครงการโดยปริยายเพราะว่าโครงการเนี่ยตอนนี้มันเหลือสัญญ,ญานี้สัญ,ญญาเดียวที่ยังไม่ได้เซ็นน่ะแล้วคุณไปเคลื่อนไหวแบบนั้น มีตั้งแต่ลงพื้นที่ไปเหมือนกับทําโพเหมือนทะลวงเลยติดสติ๊กเกอร์หรือใต้ดินอ<น>ะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่คือสอสอยุทยาไงแล้วนี่ก้าวไกลอยุธยาเนี่ยเขาได้โพสต์เองเลยว่าการกระทํานี้ไม่เกี่ยวข้องกับเอ้แล้วมันมันยังไงอะ่ะถูกไหมค่ะคนเป็นสอสอไม่ใช่ว่าคุณเป็นสอสอแล้วคุณได้รับเลือกตั้งแล้วคุณคิดจะทําอะไรก็ได้เรื่องของคุณไม่แบบนี้ไม่ได้นะก็ไม่ยึดโยงกับประชาชนสิอย่างนั้นคุณต้องยึดโยงกับประชาชน คุณต้องถามประชาชนจร,จริงๆว่าประชาชนต้องการอะไระแต่นี่ถ้ากว่าคุณกับฐานเสียงคุณเองยังมีปัญหากันเลยอ,ะอ่ะการเลือกตั้งมันไม่ใช่การชุบชีวิตให้ตนเองเป็นผู้วิเศษจากที่ไม่เคยมีบทบาททางการเมืองแล้วได้มาพ่อกระแสแล้วชาวบ้านเขาอุตส่าห์ให้โอกาสแล้วหลังจากนั้นไม่เห็นหัวชาวบ้านในพื้นที่กูจะพูดเอาเท่ยังไงก็ได้กูจะทำยังไงก็ได้กูจะคิดว่าตัวเองเป็นเทวดาฉลาดกว่าใครก็ได้ในประเทศนี้ไม่ได้นะครับ กรณีนี้น่าสนใจว่าก้าวไกลจะจัดการยังไงจะบอกว่าเป็นสิทธทิส่วนตัวเป็นเอกสิทธิ์ถ้าเป็นนายคนหนึ่งนะอันนี้ได้ครับแต่นี่คือใช้สถานะการเป็นสสมาเคลื่อนไหวไงเพราะฉะนั้นนี่คืออีกหนึ่งบทพิสูจน์ความรับผิดชอบของพรรคก้าวไกลว่าคุณจะจัดการกับปัญหาแบบนี้ยังไงถ้าคุณจัดการไม่ได้คุณไม่ใช่พรรคการเมืองคุณเป็นเพียงกลุ่มก้อนของคนกลุ่มหนึ่งที่มีเจตนาบางอย่างที่จะขับเคลื่อนต่อบ้านเมือง มืออนนกลุ่ NGO ่่ม NGO ไหวะาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ